ครับทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอนุชาขำดวงนะครับนายกรัฐมนตรีไม่ยืนยันพระธรรมชโยอยู่ในวัดพระธรรมกายหรือไม่พร้อมระบุก,การใช้อำนาจตามมาตรา44เพื่อกำหนดให้วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมไม่ใช่เพื่อให้จับตัวพระธรรมชโยแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชชี้แจงเหตุผลการใช้อำนาจตามมาตรา44กำหนดให้วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมว่าเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจค้นเพื่อติดตามตัวพระธรรมชโยเท่านั้นแล,และไม่ยืนยันนะครับว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดพระธรรมกายหรือไม่ส่วนการจับเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายปกติ พร้อมตั้งคำถามกับพระที่อยู่ภายในวัดถึงสาเหตุที่ต้องใช้ผ้าปิดหน้าออกมาเจรจากับเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมหรือไม่ครับ